สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาต่อเสริมนะครับจากที่ผมคิดว่าสนามเนี่ยมันเสร็จแล้วนะครับแต่ก็หลังจากวิดีโอปล่อยออกไปนะครับก็มีคนทักมาว่าเอ้ยมันขาดเหล็กไปนะครับวันนี้ผมจะมาต่อเหล็กแล้วก็เสริมด้วยทางขึ้นทางลงตรงนี้นะครับเพื่อความต่อเนื่องนั่นเองนะครับเวลามันเล่นจะได้เล่นแบบไปกลับได้นะครับขึ้นตรงนี้ได้นะโอเคแล้วผมก็ไปทำแล้วนะครับเหล็กนี่นะครับได้มาแล้วนะครับไปทำมาซึ่งผมเนี่ยเอาตัวอย่างเนี่ยก็คือตัดจากไม้แขวนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปให้บ้านข้างๆตรงนี้นะครับเขาทำให้เป็นแบบนี้นะครับโดยใช้เหล็กอันเดียวกันที่ใช้อันนี้แหละครับใช้เขาดัดให้นะครับมันก็จะแบนๆอย่างนี้แต่มันใช้ได้นะครับแบนๆอย่างนี้แต่ก็ใช้ได้เพราะมันเป็นเหล็กกวงแบบนี้ครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจะเล่นได้อยู่ส่วนไม้นะครับผมก็ตัดไปแล้วนะก็ประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาลองเล่นกันโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเจาะรูตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อใส่ราวลงไปนะครับจากนั้นก็ตอกไม้ตรงนี้เอาแล้วครับก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าติดปัญหานิดนึงนะครับรูมันหลวมเกินไปนะครับตรงนี้มันโยกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยัดถุงนี้เข้าไปแล้วกันนะโอเคแน่นปึ๊กเลยนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวตัดออกแป๊บนึงก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันเป็นยังไงบ้างครับกับราวเหล็กอันใหม่นะครับก็โอเคนะครับแต่เพียงแค่ว่ายังเล่นไม่คล่องนั่นเองนะครับผมก็พยายามได้เพียงเท่านี้นะครับต้องไปฝึกนะครับเพราะว่าอันนี้มันปกติก็เคยแบบตรงๆใช่ไหมอันนี้เฉียงเฉียงนะครับแล้วก็ไม่ได้ฝึกนานก็มันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปฝึกใหม่นะครับตรงนี้ก็โอเคครับตอนนี้ก็คือแบบเล่นไปเล่นกลับได้แล้วนะครับเนี่ยเล่นไปเล่นกลับได้แล้วนะครับคือแบบไม่ต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเลื่อนไปได้เลยนะครับเวลามีไอ้ตัวนี้แล้วนะครับก็โอเคละเล่นได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับน่าจะไม่มีต่อเติมอะไรแล้วนะครับมันน่าจะโอเคละสำหรับกระดานอันนี้นะครับเอาไปเล่นสนุกสนุกได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วใช่ซะบ๊ายบาย